แอร์บ้านมีกี่ประเภทอาจารย์ครับมีกี่ประเภทครับแอร์บ้านครับโดยทั่วไปแล้วที่นิยมนะเราใช้กันอยู่4ประเภท4ประเภทครับเอาที่นิยมอันดับแรกเลยนะครับตอนนี้นะครับก็คือแบบติดผนังบางทีก็เรียกว่า wall type นะครับอันนี้ครองตลาดแน่นอนตอนนี้ใครๆก็เลือกใช้แบบติดผนังครับผนังทั่วไปเลยที่เราติดผนังมันยาวๆอ่ะใช่ๆนะครับแต่ว่าเราต้องเลือกตำแหน่งที่ตั้งให้ดีนะครับเพื่อจะทำให้ห้องทั้งห้องเย็นทั่วถึงนะครับแล้วก็เลือกสีสันเลือกรูปแบบเดี๋ยวนี้นะครับไม่ใช่มีแต่ขาวๆธรรมดาแล้วนะเป็นรูปกล่องสี่เหลี่ยมมีสีแดงสีดำอะไรเงี้ยเข้ากับห้องเข้ากับบ้านนะครับอันที่สองก็คือติดแขวนเพดานนะครับตัวนี้จะเห็นเป็นตัวแอร์เนี่ยแขวนเพดานจะมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมแบนๆนะแขวนอยู่กับฝ้าเพดานนะฮะอันนี้ก็เหมาะสำหรับห้องอีกประเภทหนึ่งที่ไม่สามารถจะมาติดไอตัวติดผนังได้เพราะอาจจะมีกระจกติดผ้าม่านติดเฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้คือพูดง่ายไม่มีพื้นที่ผนังมีพื้นที่อันต่อมานะครับอันที่3นี่เริ่มใช้มากขึ้นก็คือแอร์ฝังฝ้าเพดานแบบปล่อยลม4ทิศทางตัวนี้แก้ปัญหาได้เยอะสำหรับห้องที่ใหญ่ๆนะฮะบางทีแอร์ติดเพดานแอร์ติดผนังเนี่ย BTU ไปไม่ถึงฮะเพราะห้องมันใหญ่มากไอ้ขั้นที่เราจะไปติด2ตัวอย่างเงี้ยนะฮะ3ตัวอย่างเงี้ยลำบากเราใช้ตัวนี้เลยติดเพดานตัวเดียวตรงกลางเลยแก้ปัญหาได้เรื่องความใหญ่ของมันนะฮะจ่ายลมได้เพียงพอสำหรับ1ห้องอย่างสุดท้ายอย่างสุดท้ายนะครับเป็นเขาเรียกว่าแอร์เปลือยซ่อนในฝ้าเพดานยังไงครับอาจารย์แอร์เปลือยซ่อนฝ้าเพดานเนี่ยคล้ายๆกับแอร์รุ่นแขวนเพดานแต่ว่านึกซะว่าเราเอาเปลือกนอกของเขาเนี่ยแกะออกหมดจะเห็นเป็นเครื่องอย่างเดียวเลยอยู่ข้างในเป็นแผ่นสังกะสีเงินแล้วก็มีท่อปล่อยลมออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่ค่อยสวยงามแต่ว่าเมื่อนำไปประกอบกับการตกแต่งภายในแบบฝ้าหลุมฝ้าเล่นระดับพวกนี้นะครับเราจะซ่อนแอร์เครื่องพวกนี้เข้าไปอยู่ในเพดานหมดเลยพอซ่อนเสร็จแล้วก็จบแล้วกันยังคือเวลาเราซ่อนมันเนี่ยนะครับมันมีเทคนิคของการติดตั้งแอร์พวกนี้นะครับเราจะต้องตีเป็นห้องเล็กๆไว้ให้เขาบรรจุแอร์เครื่องนี้เอาไว้กั้นเอาไว้อาจจะออกจากแอร์ออกมา30เซนโดยรอบสาเหตุที่ต้องตีกั้นบริเวณแอร์นี่คืออะไรครับเพื่อไม่ให้เขาดูดสิ่งสกปรกฝุ่นละอองเศษวัสดุบางครั้งนะครับที่ช่างเขาทำค้างตกไว้บนเพดานบนโครงฝ้าน่าจะถูกดูดเข้ามาในเครื่องแอร์ก็ได้ทำให้จำกัดพื้นที่นี่คือมาจากไหนก็ไม่รู้ดูดตลอดเวลาใช่ใช่ช่างแอร์เขาจะเรียกว่าตีแชมเบอร์เป็นศัพท์ช่างมาหน่อยนะครับส่วนข้างนอกที่เราจะเห็นก็เพียงแต่เป็นช่องปล่อยแอร์ยาวๆหรือเรียกว่าสล็อตนะครับช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะด้านหน้าให้ปล่อยลมเย็นออกมาแล้วใต้ท้องของเขาเนี่ยก็จะมีเกล็ดอลูมิเนียมสีเงินเหมือนกันนะครับแต่เป็นชิ้นใหญ่หน่อยอาจจะเป็นชิ้นประมาณสัก70คูณ90 70คูณเมตรเพื่อเอาไว้เซอร์วิสและดูดลมกลับนั่นเองโอเคนี่คือ4ชนิดที่นิยมใช้กันนะ4ชนิดอันนี้คือราคาแตกต่างกันราคาแตกต่างถ้าไล่จากน้อยไปหามากนึงมันอะไร4ทิศทางแบบฝังฝ้าจะราคาแรงสุดราคาแรงสุดราคาแรงสุดนะแล้วรองลงมาก็จะเป็นติดผนังติดผนังวอลไทป์ถัดลงมาก็จะเป็นแบบแขวนฝ้าเพดานแขวนฝ้าเพดานอ๋อโอเคแล้วสุดท้ายก็คืออีแบบเปลือยนี่แหละครับแบบเปลือยนี่แหละถูกโอเคแต่ก็แลกกับความสวยงามและอยากรู้ไหมล่ะครับว่าการติดตั้งแอร์ให้เหมาะสมกับ BTU ต้องทำยังไงไม่บอกเพราะว่าเราจะไปบอกตอนหน้านะครับฝากติดตามข้อมูลดีๆแบบนี้ไว้ด้วยนะครับกับบ้านและสวนปรึกษาหรือถ้าอยากรู้เรื่องบ้านก็มีหนังสือของอาจารย์ศักดาเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ฝากจักรวาลของพวกเราด้วยนะครับบ้านและสวน .com ก่อนเลยนะฮะแล้วก็โซเชียลมีเดียต่างๆนะครับบ้านและสวนรูม My Home บ้านและสวนเพชรบ้านและสวนการ์เด้นแอนด์ฟาร์มบ้านและสวน Explorer Club National Geographic Thailand และน้องใหม่ครับบ้านและสวนที่มีอยู่ดีครับฝากติดตามครับ